เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตั้งแต่6วันที่ผ่านมาปัญหาหลักสําคัญที่สุดแล้ววันนี้ท่านนายกก็พูดในถแถลงการเมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมามันอยู่ที่ต้นตอของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงามข้ามชาติจุดตรงนี้ปัญหามันชี้อะไรเราเอาให้ชัดกันครับ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงสักช่วง2 3สาสัปดาห์ที่แล้วเราคงจำกันได้นะครับว่าจุดหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่พื้นที่ของเชียงรายเชียงใหม่จำได้ใช่ไหมครับเริ่มมีสัญญาณเตือนมาว่าเมียนมาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาติดโควิด1 9มาตลอดช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเรารู้กันมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็ตระหนักพอสมควรนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นแบบนี้ทีนี้มันก็ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเชียงรายรอดเชียงใหม่รอด จุดเริ่มต้นในครั้งนี้มันเกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งที่มหาชัยทุกคนรับทราบกันเป็นอย่างดีปัญหาสําคัญท,ที่ผ่านมาเกิดคําถามขึ้นเยอะนะครับว่าไทยเรามีมาตรการอย่างไรเราทําอย่างไรกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติบ้างไปดูมาตรการตรงนี้พร้อมกันนะครับเขาเรียกว่ากําแพงสชั้นครับกำแพง3ชั้นผมไล่เรียงแบบนี้จุดแรกเนี่ยประสานความร่วมมือผ่านกรรมการ,การชายแดนท้องถิ่นระหว่างไทยมีนมารวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นด้วยนะครับมีทั้งฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ย ทางการไทยกับเมียนมาพูดคุยกันตลอดจุดผ่านแดนก็คุยกันตลอดเข้ามาโดยผิดกฎหมายก็มีการสกัดและก็ส่งผลักดันกลับประเทศไปเข้าถูกกฎหมายก็ว่ากันมาอันนี้คือจุดหนึ่งดูต่อนะครับมาตรการตรงนี้มีต่ออย่างไรใช้7กองกําลังป้องกันชายแดนจากกองทัพกองทัพมี4ภาค4ีภาคนะค,ครับมีทั้งกองกําลังสุราษรกองกําลังนเรศวรเป็มไปหมดเลยมีทั้งหมด7กองกําลังของกองทัพซึ่งเมื่อวานทางโฆษกกองทัพบกแถลงไปแล้วที่ท่านบอกว่ามันไม่พอเนี่ยนะครับ แต่ก็ย้ําว่านอกเหนือจากตรงนี้ก็มีตมอมีฝ่ายปกครองม,มีตารวจด้วยแต่ไม่พอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูต่อจุดที่3ามตรงนี้ครับชั้น2แล้วมาสู่ชั้นสามคือเขือเขาประสานไปที่กระทรวงแรงงานพูดคุยกับนายจ้างผู้ประกอบการทั้งหมดว่าแรงงานถูกกฎหมายท,มทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก2.4ล้านคนเนี่ยขอหน่อยนะครับตรวจสอบให้ดีคุมเข้มให้มากแล้วกําหนดไก้มาตรการให้ชัดเอาให้หนักว่าควบคุมดูแลให้ดี ตรวจโควิดสิแล้วก็กักตัวถ้าเกิดอยู่ในจุดเสี่ยงต่อไป3จุดเนี้ยสามมาตรการมันถูกตีแตกไปทั้งหมดแล้วถูกตีแตกเพราะอะไรจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาดูต่อไปครับพื้นที่เนี่ยของเราเนี่ยนะครับดูพื้นที่ตรงนี้นะประเทศไทยเรา77จังหวัด76.1บวกหนึ่งคือกรุงเทพนะครับมี10จังหวัดที่เราอยู่ติดกับพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมาจากขวาบนนะครับเชียงรายมีจุดถาวรสองแห่งจุดผ่อนบนสองแห่งเห็นไหมครับ เชียงใหม่ผ่อนปนสองแห่งแม่ฮ่องสอน5แห่งตาก1นะครับกาญจนบ,บุรีจุดผ่อนปนหนึ่งจุดทั่วกราวอีกหนึ่งราชบุรีเพชรบุรีประจบคีีขันจุดผ่อนปนหนึ่งแล้วก็ไล่ลงมาด้านใต้นะครับพระนองจุดถาวร3แห่งด้วยกันและรวมถึงที่ชุมพรนี่จึงเป็น10จุด10พื้นที่จังหวัดที่เราเติดก,ก,กันกับชายแดนไทยเมียนมามีทั้งช่องทางธรรมชาติที่เล็ดลอดเข้ามาแอบลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายก็มากพอสมควร ทีนี้คําถามก็คือว่านี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นถ้าไปเจาะเฉพาะสมุทรสาครละ่ะเราตั้งคําถามว่าแล้วเหตุใดณนะวันนี้ปัญหาถึงเกิดที่สมุทรสาครน,นะครับไปดูต่อนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยแรงงานข้ามชาติในไทยมีอยู่2.4ล้านคนในสมุทรสาครเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก260,000เศษคนได้นี่คือถูกกฎหมายแล้วทางท่านผู้ว่าก็ถแถลงมาหลายรอบแล้วข้อมูลตรงกันจากกระทรวงแรงงานว่าใน2.6แสนคนเนี่ย เรามีแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่หลักพันก็หลักหมื่นเลยครับไม่หลักพันก็หลักหมื่นดังนั้นเราพุ่งเป้าไปที่ว่ากลุ่มของพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายก็ไม่น่าจะเป็นต้นเหตุสาคัญของการแพร่เชื้อในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นพี่น้องแรงงานที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ